สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับกับทุกข้อสงสัยทุกปัญหาคาใจเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และตัวถังคุยกันที่นี่คุยกันสดๆ Speed Talkท่านผู้ชมสามารถรับชมสดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามและเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speechchannel.co.th Facebook Fanpage speechchannel อีก1ช่องทางครับ YouTube speechchannel official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสอิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสอิลลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับมาวันนี้เราอยู่กับ2ท่านนะครับครับผมก็ต้องบอกเฮียโง่ฮะป่วยไปพาหลังอะไรสักอย่างเนี่ยครับขอให้หายไวๆแล้วกันครับผมนะครับพี่บอสติดภารกิจอยู่อ่ะมาเรื่องแรกของเรากับเรื่องราวของ Extra Nano Proof ครับเป็นสเปรย์ปกป้องสิ่งที่คุณรักจากน้ำและสิ่งสกปรกครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้หลากหลายทำให้มันสิ่งของที่คุณต้องการเอาไปพ่นเนี่ยมันก็จะทนน้ำอย่างเช่นยกตัวอย่างรองเท้าผ้าใบหรือจะเป็นรถที่เป็นหลังคาผ้าใบก็สามารถทำได้นะฮะก็ต้องบอกว่า1เซตจัดด้วย2ขวดใหญ่นะครับแล้วก็มี2ขวดเล็กแล้วก็มีของแถมด้วยเป็นผ้าเมจิกแบมบูโทเวลนะครับฟรี5ผืนในราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่ง100บาทไปดูความอเนกประสงค์ของน้ำยา Extra Nano Proof กันครับวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ช่วยคุณปกป้องสิ่งที่คุณรักจากน้ำและสิ่งสกปรกด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ Extra Nano Proof สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องใน Speed Channel Solution 691นะฮะครับผมต้องบอกมานำเสนอนี่ครับนี่คือสเปรย์กันน้ำ Extra ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีครับมันใช้งานได้หลากหลายเหลือเกินค่ะเรื่องของเรื่องคือประเด็นที่เรานำมาเสนอเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยซื้อน้ำยาตัวนี้เอามาใช้กับหลังคาผ้าใบรถเปิดประตูเราใช่เสร็จแล้วเนี่ยมันเวิร์กแล้วก็พอมันรวมไปรวมมาแล้วก็มันเจ๋งดีนะนะครับในเรื่องของรองเท้าผ้าใบรองเท้าแพงๆอ่ะแพงถูกต้องไม่รู้จะแพงอะไรนักหนารองเท้าผ้าใบอยู่นี้แล้วก็หน้าฝนแบบนี้โอ้โหบางทีนี่แทบอยากจะถอดรองเท้าอะไรหิ้วบางทีต้องถอดรองเท้าหิ้วเดินขึ้นออฟฟิศบ้างเพราะว่าฝนตกเท้าเปียกเสียดายรองเท้าคู่เป็นหมื่นมันครอบคลุมหมดแล้วบอกว่าน้ำยาตัวนี้มันใช้ได้กระเป๋าแบรนด์เนมใช่คุณสมบัติเขาใช้ในงานได้หลากหลายวันนี้เราเตรียมการสาธิตให้คุณผู้ชมดูครับก่อนอื่นเลยนะครับกับอย่างแรกคือที่เห็นหน้านี้ทำไมต้องเป็นน้ำแดงเพราะว่าถ่ายเสร็จเราจะได้มากินได้ด้วยให้ไม่ใช่ให้เห็นชัดๆมันเห็นชัดนะอันนี้คือสำลีธรรมดาสำลีที่ปกติเราซื้อมาครับนะครับแล้วก็สำลีอันนี้คือเราพ่นสเปรย์เอ็กซ์ต้ากันน้ำนะฮะนาโนเทคโนโลยีตัวนี้ไว้พ่นใส่สำลีธรรมดาเนี่ยอย่างแรกเลยเอาสำลีธรรมดาใส่ไปปุ๊บทิ้งไปปั๊บจมอ่ะก็น้ำซึมเข้าไปถูกต้องอันนี้ผ่านการฉีดสเปรย์ตัวเอ็กซ์ต้านาโนตัวนี้แล้วปุ๊บใส่ลงไปอ้าวเฮ้ยเป็นไงลอยกันน้ำจริงไหมดูได้เห็นไหมว่ามันกันน้ำจริงๆ เดี๋ยวถ้าดูแค่นี้แล้วมันไม่ชัดเจนเราก็เลยลองรองเท้ามาครับข้างเนี้ยเราฉีดสเปรย์เอ็กซ์ต้านาโนกันน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ข้างเนี้ยเดิมๆเลยถอยมาจากข้างจุ่มน้ำลงไปเดี๋ยวจุ่มให้ดูทั้งคู่เลยนะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไง1 2 3ตัวเข้าไปให้นี่สุดเลยนะฮะสุดเลยนะน้ำซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นะครับคู่นี้กลายเป็นรองเท้าสีชมพูเรียบร้อยครับผมน้ำอันนี้สะบัดสะบัดขอขอสีขาวเหมือนเดิมตัวสเปรย์ตัวนี้มันเป็นนาโนพูฟกันน้ำนาโนพูฟยังไงมันกันน้ำยังไงลองกับนี่เลยฮะ
ตัวพวกหลังคาที่เป็นคือเวลาที่เราใช้งานรถหลังคาคอมโพสิเบิลเนี่ยที่เป็นรถที่เป็นหลังคาผ้าใบหรือที่เราเรียกง่ายว่าหลังคาซอฟท็อปเนี่ยเราจะเจอคือเวลาที่ฝนตกหนักแล้วน้ำจะไปขังอยู่ในผ้าใบเนี่ยแล้วมันก็จะหยดซึมขับแล้วมันก็จะหยดแตะลงมาทางนี้มีหลายเกรดถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาเป็นผ้าใบแบบหลายชั้น4ชั้นขึ้นไปก็แต่ก็มีซึมนะเพราะเจอหนักๆก็เรียบร้อยเหมือนกันวิธีการใช้งานง่ายมากคุณผู้ชมเราก็ซื้อสเปรย์เอ็กซ์ตร้านี่มานะฮะนาโนเสร็จแล้วเราก็ฉีดปึ๊ดอย่างนี้นะฮะรอ1ชั่วโมงครับครับให้มันแห้งมันแห้งปั๊บอันนี้คือเราฉีดไปแล้วนะฮะฉีดไปแล้วรอบนึงอันนี้เอาฉีดให้คุณผู้ชมดูเสร็จแล้วนี่ครับน้ำเห็นไหมฮะเป็นไงคุณผู้ชมน้ำไม่กรอกวิ่งไงครับใบบอนหลังคาหรือใบบอนก็ไม่รู้คนงงเอ๊ะมันคืออะไรนี่มันอะไรนี่มันใบบอนหรือเปล่าใช่ไหมถามว่าสเปรย์เนี่ยเราสเปรย์ครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เท่าไหร่3เดือนคุณผู้ชมทีนี้เรากลับมาดูเรื่องราวของโปรโมชั่นกันนะฮะกับเรื่องราวของ Extra สเปรย์กันน้ำที่เป็น Nano Proof ครับผมในเรื่องของ Extra Nano Proof ตัวนี้เราจัดเซตมาให้คุณผู้ชมเลยครับขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก2ขวดจัดใส่กล่องมาให้1เซตมี4ขวดนะครับครับผมแถมด้วยนะฮะนี่ครับกับผ้าเมจิกแบมบูโทเวลทำไมต้องเป็นแบมบูเพราะว่าผ้านี้จริงๆมันบอกมันดีมากนะไอ้ผ้าใยไม้ไผ่เนี่ยนะที่เขาเรียกผ้าใยไม้ไผ่มันใช้งานได้ดีอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือคุณผู้ชมถ้าใช้ในครัวทอดปลาทอดทำกับคงกับข้าวน้ำมันน้ำมันมันกระเด็นออกมาเช็ดข้าวน้ำมันปื๊ดออกไปฮะไปล้างน้ำผ้าอะไรก็เช็ดได้แต่ผ้าที่เช็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดง่ายคือผ้านี้แหละน้ำมันจะไม่เกาะอยู่ที่ตัวผ้าล้างน้ำมันออกหมดเลยคุณผู้ชมในห้องเครื่องเปิดฝามาน้ำมันคงน้ำมันเครื่องกระดงกระเด็นเช็ดปื๊ดเข้าไปหมดปื๊ดเอาไปล้างน้ำเปล่าฮะน้ำมันก็จะไม่เกาะที่ตัวนี้ในหนึ่งเซตเราแถมให้เลยนะห้าผืนบวกกับน้ำยาทั้งหมด4ขวดขวดใหญ่2ขวดเล็ก2ถูกต้องในราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่ง100บาทครับครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาเลยครับผู้ชมที่สนใจตัวสเปรย์กันน้ำก็บอกว่าเราจัดเซตโปรโมชั่นมาในราคาพิเศษสุดคุ้มเลยนะใช่ก็สามารถสั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันได้ไปดูเรื่องราวของคลิปวิดีโอครับวันนี้มีคลิปมาให้ชมกันคลิปแรกเขาบอกว่าใช้ชื่อคลิปว่ายืนงงๆครับผมยืนงงๆว่ารถมาจากไหนรถอะไรไปด่วนครับครับโอ้โหมาเร็วมากเลยยังไงมายังไงยังดีนะเห็นก่อนโอ้โหเขาบอกอันนี้เกิดในบ้านเราเนี่ยนะครับรถจอดแล้วไม่ได้ใส่เบรกมือโอ้โหอันนี้นะแล้วไหลข้ามถนนมาดีแล้วไม่มีเฮ้ยทำไมมาอ๋อภาพเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โหโชคดีมากเลยไม่มีรถอะข้ามถนนมาในจังหวะที่รถว่างพอดีดูดิฮะโอ้น่ากลัวจริงๆครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยผมเองก็เคยเจอแหละครับผมไม่ใช่เคยเจอเคยทำเหมือนกันฮะพื้นที่เรามองว่ามันเป็นระนาบธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ทางลาดเอียงฮะบางทีถ้ารถขี่ธรรมดาบางทีก็จอดปุ๊บคิดว่าปล่อยเบรกแล้วมันไม่ไหลก็คิดว่าไม่เป็นไรครับผมแต่บางทีจังหวะนั้นมันไม่ไหลแต่มันเคยมีเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับผมเองนี่แหละจอดแล้วมันไม่ไหลแล้วก็ไปบ้านเพื่อนเสร็จแล้วก็มายืนคุยกันอยู่ข้างรถแล้วเพื่อนเนี่ยไปเท้ารถพอไปโดนเท่านั้นแหละแล้วไหลเลยทีนี้แล้วตอนรถไหลแล้วมันน่ากลัวแล้วในการที่จะทำให้มันหยุดเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ใส่เบรกมือทุกครั้งแต่ปัจจุบันน้อยแล้วล่ะก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยพวกพิกอัพที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ถ้าเป็นรถเก๋งส่วนใหญ่ก็เป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้ทุกวันนี้เข้าพาร์คเข้าพีจบแล้วรถก็ไม่ไหลแต่ให้เซฟก่อนนั้นก็คือดึงเบรกมือไว้ด้วยไปดูอีกหนึ่งคลิปครับเป็นเรื่องราวของอันนี้เป็นแนวสตันสายสตันไปดูว่าแนวสตันแบบนี้จะเป็นยังไงฮะหน้าหวาดเสียวขนาดไหนครับโอ้โหนี่ไม่ใช่หน้าหวาดเสียวเขาเรียกฝีมือ
นี่เป็นการโชว์สตันใช่ไหมฮะใช่รถนี่เป็นออดี้ป่ะเหมือนจะออดี้เดี๋ยวดูแต่ก็น่ากระจังแบบส่งใครออดี้แต่หน้าแปลกรถจีนหรือเปล่าอ๋อโฟกโฟกอะไรก็เลยเกลือออดี้โฟกเหมือนกันแต่สวยนะรุ่นนี้ครับก็โหเอ้ยผูกฝีมือมากโอ้โหแน่นอนภาพคุ้นๆเหมือนพวกอาหรับเล่นอย่างนี้สไตล์นี้นะครับต้องเปลี่ยนคันมาอีกคันนึงโอ้โหทีนี้เจ๋งนะโอ้โหสุดจบด้วยมอไซค์กระโดดข้ามรถจริงจริงครับนะมาฝากคลิปมาฝากผู้ชมให้ดูกันเพลินไปก่อนมาทีนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องของเราแล้วช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาก่อนครับช่วงหน้ากลับมาเตรียมคำถามแล้วก็เปิดสายครับเดี๋ยวโทรเข้ามาพูดคุยต่อปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ได้เลยกับเรื่องราวของ Speed Talk ครับไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับ